บินเล็กไม่มีปัญหาง่ายครับคุณพาลงจอดเลยสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้จะเป็นคลิปเดินทางออกจากสนามบินเชียงรายนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงรันเวย์ที่21ก็ ATC clearance เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำพาสปอร์ตจะบินเดินทางไปที่เชียงตุงนะครับวันนี้นะครับไปทำภารกิจแล้วก็ขอพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับใบผ่านแดนเรียบร้อยก็สามารถเดินทางไปได้แต่ว่าจะต้องมีการจำกัดแล้วก็จะเฮดดิ้งไปประมาณทิศเหนือนะครับเฮดดิ้งไปประมาณทิศเหนือของรันเวย์นะครับแล้วก็ไปผ่านท่าขี้เหล็กผมจะใช้ความสูงประมาณไม่เกิน 6,500 ฟิต 7,000 ฟิตประมาณนี้นะครับที่จะใช้ความสูงในการเดินทางแล้วก็เตรียมยกโอเคยกใช้ได้โอเคสองเครื่องก่อนนะครับเราจะทำการเทคออฟก็ต้องทำการทดสอบเครื่องก่อนเรียบร้อยเคลียร์พอเทคออฟครับสำหรับรันเวย์ทูวันนะครับผมสนามบินแม่ฟ้าหลวงครับมีลมนิดหน่อยนะครับอาจจะสะบัดเวลาเทคออฟครับช่วงนี้เทคออฟไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าลำยกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงก็จะเดินทางไปที่เชียงตุงสำหรับวันนี้นะครับก็มีการท่องเที่ยวอีกวันหนึ่งไปท่าขี้เหล็กก่อนนะครับเราจะบินผ่านท่าขี้เหล็กจากนั้นเราก็ค่อยจะเข้าสู่พื้นที่ของเชียงตุงนะครับก็ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ฟิต 6,500 ฟิตนะครับเราบินคลาส C นะครับก็เอาออฟเชียงรายทาวเวอร์มาแล้วก็คลิปไปที่6,000ฟิตนะครับคลิปไปที่6,000ฟิตนะครับก็เปลี่ยนความถี่ไปก็เราจะเดินทางไปตามเส้นทางของถนนที่จะไปท่าขี้เหล็กนะครับจะเป็นเวฟอัลไฟแล้วก็บินด้วยสายตานะครับแล้วก็ใช้แผนที่เราจะใช้แผนที่ในการบินเป็นแผนที่ VFR นะครับก็จะมีการบินไปตอนนี้อยู่ที่เกือบ 5,000 ฟิตนะครับถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนที่เราจะไปนะครับถ้าด้านหน้าจะมองเห็นถนนที่ไปในส่วนของท่าขี้เหล็กที่เชียงตุงนี่เป็นในอยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศไทยนะครับก็มีคนไทยใหญ่นะครับมีชาวไทยใหญ่ชาวอะไรนี่แหละอาศัยอยู่นะครับไทยเขินนะครับชาวไทยเขินชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ที่เชียงตุงแล้วก็มีพม่าบ้างนะครับปะปายนะครับในส่วนของเชียงตุงนะครับในปัจจุบันเดินทางไปเรื่อยครับประมาณ45นาทีนะครับสำหรับวันนี้45-50นาทีก็ตั้งอยู่ในลักฉานนะครับของประเทศพม่านะครับเชียงตุงก็ตั้งอยู่ในลักฉานกับเรือพม่ารัชฉานก็น่าจะติดกับชายแดนไทยก็มีชาวไทยใหญ่นะครับชาวไทยใหญ่ไทยเขินนะครับที่อาศัยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการค้านะครับสมัยก่อนนะมีเจ้าเมืองสมัยก่อนนะครับเขาล่ำลือกันว่า
สาวสวยมากที่เชียงตุงนะครับสาวสวยนะครับมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นผมก็รู้จักอยู่นะแต่ว่าดูจากในคลิปของคลิปอันแน่ออนทัวร์นี่ผมก็ดูบ่อยที่ไปเชียงตุงนะครับน้องแป้งอย่างเงี้ยผมก็ดูนะแล้วก็ของสิมฮักรักเธอเนี่ยผมชอบมากเลยครับดูบ่อยอยู่ในของเชียงตุงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปสักทีเนี่ยก็ครั้งนี้เราก็จะไปชิมลางดูก่อนเก็บเกี่ยวบรรยากาศเบื้องต้นก่อนของการไปเชียงตุงนะครับแต่ครั้งนี้ก็ดูชอบทำคลิปอยู่โดยมากก็อันนี้ผมไปทำใหม่ผมไปเช็คเข้าศูนย์เช็คใหม่แล้วครับให้ช่างทำให้ใหม่แล้วนี่ปล่อยมือบินได้เลยนะไม่ต้องแบบเหมือนกับ IFR เลยครับนะจริงๆแล้วเป็น IFR แต่ว่าปล่อยมือนะปล่อยมือมันก็เครื่องก็จะอยู่ระดับเดิมไม่เชิดขึ้นไม่ง่วมลงหน้าไม่เชิดนะครับผมสามารถปล่อยมือบินได้เห็นไหมเพราะนั้นผมเวลาผมเดินทางไกลที่ผมสบายมือสองมือนี่ผมก็จะหยิบดูเมืองเชียงตุงรายละเอียดเมืองต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองเชียงตุงมาดูด้วยอย่างนี้นะครับนี่ก็ผมก็ขับปล่อยมือได้เพราะว่าผมทำแล้วก็ใกล้จะถึงท่าขี้เหล็กด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่ว่าเอกสารเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารเรามีแล้วไม่ต้องห่วงเราทำไปแล้วครับมีพาสปอร์ตมีอนุญาตการบินเรียบร้อยทำไว้ตั้งแต่ตอนที่เราไปลาวแล้วไม่ยากเอกสารของเราก็เราก็เตรียมเอกสารการเดินทางเอกสารนำเข้าเครื่องประกันชีวิตอะไรอย่างนี้เราก็ทำได้หมดแล้วครับตรวจโรคนะครับตรวจโควิดก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ติดไปที่ไปเรื่อยๆนะครับผมพอภูเขาครับด้านต้องหลบก่อนไม่งั้นชนภูเขาไม่อยากข้ามภูเขาครับต้องหลบสนามบินท่าขี้เหล็กจริงๆท่าขี้เหล็กแอร์พอร์ตสนามบินเล็กนะครับเป็นสนามบินท่าขี้เหล็กซีโนเดคอนไมล์นะครับจะเป็นเมืองท่าขี้เหล็กนะครับอยู่ที่ความสูงระดับ 2,000 ฟิตนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำนี่หรือเปล่ากั้งนะครับกั้งพรมแดนไทยพม่านะครับแม่น้ำอะไรนะผมจำไม่ได้นะถ้าใครมีข้อมูลก็แจ้งผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งพม่าก็ข้ามแม่น้ำไปนะครับเป็นเขตชายแดนไทยพม่ามีแม่น้ำกั้งอยู่สุดหนึ่งครับตรงด้านโน้นมาตลอดแล้วก็จะเห็นแม่น้ำกันอันนี้เราก็น่าจะเข้าสู่เขตของพม่าแล้วครับมุ่งตรงไปยังเชียงตุงเรียกว่าแม่น้ำสายนะครับเรียกว่าแม่น้ำสายนะครับมีการระหว่างพม่ากับประเทศไทยแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่คือทางที่เห็นเราก็จะมุ่งตรงไปตามถนนเส้นทางของเชียงตุงนะครับเราจะมุ่งไปตามเส้นทางถนนเส้นนี้นะครับเพื่อจะมุ่งเข้าสู่แล้วก็มุ่งตรงไปตามถนนนี้นะครับทะลุเมฆออกไปทะลุเมฆออกไปมุ่งสู่เมืองเชียงตุงก็เพิ่งกำลังเราก็เพิ่งออกจากท่าชิเล็กเองนะครับอยู่ที่ความสูง500ฟิตนะครับเมนเทนระดับนี้ไว้นะเมฆก้อนใหญ่ๆนะยังไม่ทะลุเมฆเลยครับบินไป
ศัพท์อยู่นะครับยังมีเมสเซจอยู่ตอนนี้เมสเซจให้ส่งมาก็จะไปตามล่องเขาต้องเมืองตาเลนะครับตอนนี้เราน่าจะเป็นเมืองตาเลครับเราอยู่บินมาถึงเมืองตาเลแล้วนะครับสำหรับเวลานี้ครับก็ใช้เวลามาเกือบ20 นาทีกับครึ่งชั่วโมงแล้วเมืองตาเลแล้วครับด้านหน้าด้านข้างประตูของเราเราก็จะมองเห็นเมืองตาเลนี่จะเป็นเมืองที่2ที่เราบินผ่านนะครับเป็นเมืองที่2ของเราบินผ่านแล้วในส่วนของเมืองตาลีนะครับเป็นที่ 6,500 ฟิตผ่านเมืองเข้าเมืองตาลีมาแล้วทีนี้ก็จะเดินทางไกลแล้วครับไปเมืองพยาธิพยาธิครับเมืองพยาธิต่อก็เมืองตาลีก็จะเป็นที่ราบลุ่มนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะพักก่อนหลังจากนั้นก็พักเสร็จก็จะเริ่มขึ้นเขาต่อนะครับก็จะขึ้นเขาต่อเนื่องไปเลยนะครับนี่เราก็ไปตามสันเขาเลยครับตามเส้นทางเลยความเร็วอยู่ประมาณ110น็อต110น็อตก็ประมาณ200กิโลเมตร180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทำเวลาที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปตามร่องน้ำร่องเขาเลยไปเรื่อยๆตรงด้านนู้นจะเป็นร่องน้ำเป็นถนนไปครับแล้วซ้ายเลี้ยงขวาซิกแซกไปตามถนนบนทางสุดยอดผมนับถือเลยนะใครมาเที่ยวเชียงตุงได้นั่งรถมาย้อนครับผมเห็นอย่างนี้ผมจะเป็นลมนะครับผมไม่ไหวหรอกให้ผมนั่งรถมานะโค้ดผมเป็นลมก่อนโดยเฉพาะผมที่ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะเข้าเมืองพะย่าแล้วนะครับหลังจากเมืองพะย่าเสร็จแล้วก็จะถึงเชียงตุงก็ถือว่าเร็วอยู่นะนั่งเครื่องส่วนตัวเรามานี่สบายมากเลยซื้อล้านกว่านี่ถือว่าคุ้มนะดีกว่าเราไปซื้อรถสปอร์ต4ล้านกว่าซื้อเครื่องบินลำละล้านกว่าเราก็คุ้มอยู่อยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ได้ไปนะครับข้างหน้าเป็นปลายเขาอันตรายนะครับก่อนครับลงไปที่ร่องเขาตรงร่องเขาก่อนครับเราไปจ้าเอที่ยอดเขาเห็นช้างยุ่งอีกนะครับไปยอดเขาครับนี้ก็มือสองก็ล้านเอ็ดล้านสองนะครับก็อันนี้จะน่าจะลงเขาแล้วครับตอนนี้นะสังเกตด้านหน้าเราบินมาถึงเมืองพะย่าจากเมืองนี้แล้วก็มุ่งหน้าเข้าเชียงตุงเลยครับผมว่าน่าจะเป็นเนินด้านหน้านะครับลาบรูปด้านหน้านะครับสังเกตเห็นแอ่งกระทะที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าเชียงตุงจะเป็นพื้นที่เป็นแนวแอ่งกระทะนะครับเห็นแล้วครับด้านหน้าเห็นติดๆครับจาก 7,000 ฟิตมันก็สามารถมองเห็นนะครับเป็นแอ่งกระทะด้านหน้าอยู่จะตรงไปเส้นนี้เส้นถนนจะอยู่ด้านขวามือของเราแต่ว่าผมจะออกเฮดดิ้งตรงไปเลยนะครับติดต่อเอดิซีติดต่อแอปโรดเชียงตุงแอปโรดแล้วก็ขออนุญาตมีแหล่งสำคัญ
ก็เยอะนะครับเป็นท่องเที่ยวต่างๆหอต่างๆนะครับหอของเจ้าฟ้าเจ้านางต่างๆวังต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเยอะอยู่แล้ววัดนะครับวัดก็จะมีเยอะมากมีกำแพงมีประตูเมืองนะครับประตูเมืองอยู่เยอะเหมือนกันนะครับประตูเมืองทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกไปเมืองยางไปเมืองพะย่านไปเมืองอะไรอีกก็แล้วก็เยอะอยู่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะมีแม่น้ำตุงอะไรไม่ใช่สิแม่น้ำตุงอะไรนะเขาเรียกอ่างตุงอะไรเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็จะมีนะครับไม่มีแม่น้ำตุงหรอกมีอะไรสักตุงอะไรนี่นะครับผมไปดูไปดูนะครับก็ไม่มีข้อมูลเลยครับก็มีเมืองต่างๆนะครับบ้านหมู่บ้านต่างๆบ้านแหนบ้านงอนบ้านอุ้งเยอะแยะมากมายครับด้านหน้านี่แหละครับด้านหน้าของเราคือเชียงตุงเชียงตุงเองนะครับด้านหน้าผมก็จะเริ่มลดระดับลงมาแล้วครับลดระดับลงมาเชฟหลักก็คือทำไร่ทำนานะครับสามารถทำไร่ทำนาเกษตรกรรมค้าขายเล็กๆน้อยๆนะครับผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับผู้ชายก็ทำนาทำไร่นะครับอาชีพอุตสาหกรรมหลักก็โดยทั่วไปก็เป็นอาชีพรับจ้างนะครับอาชีพโดยมากก็จะมารับจ้างในไทยแล้วก็มีเยอะนะครับก็ได้เงินไปก็ไปสร้างบ้านสร้างไร่ที่นี่ระดับมากันนะครับในไอดอลของเชียงตุงสาวๆนี่ก็เยอะนะครับโอ้ยคนสวยๆนะครับชายที่ก็ใฝ่ฝันนี่อยากจะมานี่แหละอยากจะมาเชียงตุงนะครับใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่เป็นแบบโอ้ดูฟ้ออะไรนี่ก็อยากจะมานะครับเชียงตุงแต่เราผมเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับเห็นไหมครับเชียงตุงบินก็อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับติดไฟเชียงตุงนะครับไปตองอีไปอะไรสักอย่างที่เส้นนู้นนะครับ
ที่เราจะทำการแลนดิ้งเห็นไหมครับเห็นหนองตุงแล้วครับตรงนั้นน่าจะเป็นหนองตุงตรงนี้ทางด้านน้องนะครับเห็นมั้ยตรงนี้ครับตรงนี้หนองตุงอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆนะตรงนี้ตรงนี้หนองตุงนะครับตรงนี้นะครับมีวิไลได้ไหมครับเชียงตุงก็มีวิไลได้ไหมครับเดี๋ยวจะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาต่างๆที่เป็นหนองตุงเชียงตุงก็ถือว่าผมเห็นเป็นงานอันนั้นน่าจะเป็นวิทยาลัยหรือเปล่ามีสนามกีฬากลางอยู่ตรงด้านโน้นนะครับจะเป็นวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นหนองตุงนะครับในเชียงตุงรักชานนะครับมากแล้วก็บินโน้นนะครับบินมาจากท่าขี้เหล็กบินมาจากเชียงรายนะครับเพื่อบ้านหลวงเข้ามาตรงเชียงตุงนะครับตรงโน้นเป็นวิทยาลัยนะครับแน่นอนมหาวิทยาลัยเป็นตึกก็หรือว่าเจริญนะครับเป็นรถวิ่งอยู่นะครับรถวิ่งอยู่ยังมีอยู่นะครับต่างๆนะครับเป็นหมู่บ้านต่างๆของไร่ของนานะครับที่อยู่ในเขตตัวเมืองก็เป็นเขตของเขานะครับบางเมืองก็จะอยู่บนภูเขาบนยอดเขาก็มีนะครับบางเมืองก็จะอยู่บนเขาบนยอดเขาก็มีนะครับนะครับก็มีอยู่นะครับทางซ้ายทางขวาอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมตรงด้านนี้ก็มีหมู่บ้านเล็กๆที่เราจะมองThank you.
ชิกนะครับที่ติดตามชมคลิป